ราคาจำหน่ายน่าจะอยู่ประมาณ5 6 0 0กนนะครับผมจําราคาจริงๆไม่ได้เพราะว่าซื้อมานานแล้วนะครับน่าจะเกือบ10ปีแล้วแหละประมาณ8 9ปีหรือว่าอาจจะ10กว่าปีแล้วรุ่นนี้คือ Casio m u d m แมนนะครับแต่ว่า m u d แมนก็จะมีออกมาหลายรุ่นแล้วนะครับรุ่นนี้มีรหัสว่าอะไรเดี๋ยวมาดูกันนะครับดูในพินคอมเมนต์ใน e s สคริปชันก็ได้ Central Marketing Group มีขายนะครับ CMG นะถ้าเกิด <c oughs> สนใจจะไปซื้อก็ลองไปดูในเว็บไซต์ CMG หรือว่า Central Marketing Group ก็ได้นะครับ ตัวนี้เป็นของใช้งานของผมเองเลยมีเวอร์ชั่นบอดี้สีเทาๆแล้วหน้าปัดเป็นสี positive ด้วยอะไรแบบนี้แล้วก็มีสีบอดี้อื่นด้วยนะครับสีแทนสีอะไรก็มีแต่ผมเลือกมาวันนี้เป็นบอดี้ดำแล้วก็หน้าปัด Background สีดำตัวแรกเป็นสีออกทองทองนะครับซึ่งก็ดูดิเค้ลดีเพราะว่ามันไม่ค่อยสะท้อนแสงนะมันมืดนะครับตัวเฮาส i n ิทั้งหมดเลยนะครับก็จะเป็น คอมโพสิต uh, แบบเป็นเรซินคอมโพสิตแล้วก็สายเองก็เป็นเรซินด้วยนะครับซึ่ง uh, ราคาไม่แพงครับสายไม่แพงก็พันกว่าบาทแล้วนะสายคู่หนึ่งนะครับถ้าเกิดของแท้ uh, แต่ว่าสมเสีสบายแห้งเร็วนะครับแต่ข้อเสียของมันก็คือมันจะเสื่อมสภาพเร็วมันจะแตกกรอบอะแต่ว่าคนกว่าซิลิโคนของพวก Apple Watch กับพวก Garmin นะ Garmin Sunto เนี่ยสายที่เป็นซิลิโคนมันใส่สบายมันนิ่มนะครับแต่ว่ามันจะขาดเปื่อยง่ายอันนี้มันจะทนกว่านะใช้มาประมาณ5-6ปีก็ถึงจะเริ่มเห็นอาการเริ่มกรอบเริ่มแตกอะไรเงี้ยปัจจุบันยังผลิตอยู่นะครับรุ่นนี้แต่ก็จะมีมัดแม Man ตัวใหม่ Range Man ตัวใหม่ออกมาด้วยนะครับ G-Shock เนี่ยเป็นซีรีส์ที่ออกแบบมาให้ทนกับการใช้งาน เน้นไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วแต่ชื่อรุ่นนะครับแต่ตัวนี้คือรุ่นมัตแมน m u d มัตที่แปลว่าโคลนนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ออกแบบมาให้เจอกับฝุ่นทรายโคลนน้ำนะครับได้ดีเขาจะมีอะไรบ้างน,นะครับตัวเบสเซอร์ก็จะเป็นตัวการป้องกันการกระแทกนะครับคือกระจกก็เป็นมินิเรลลนะครับเป็นกระจกสังเคราะห์ไม่ใช่สไฟร์แต่ว่าสังเกตดูว่าตรงหน้ากระจกจะมีรอยแล้วนะครับเพราะว่าผมใช้งานมันหนักมากเลยนะแล้วก็จะมีคราบอะไรทั้งหมดอยู่ส่วน จุดเด่นอีกของเขาอีกอย่างนึงก็คือตัวของหน้าเบซิลนะครับหรือว่าหน้ากระจกข้างในเนี่ยจะเป็นดำๆจะเห็นว่าเดี๋ยวผมลองซูมให้ดูนะตรงที่เขียนว,ว่าเวอร์ชั่ m มัตแมนเนี่ยขอ,ขอบๆเนี่ยจะเป็นโซลาร์ a n e นะครับแล้วก็จะบอกว่าคาซิโอวอเตอร o พ f r ฟรีสตันนะครับ20บารคือกันน้ําได้ลึก200เมตรนะครับตามสเปคนะแต่ใช้งานจริงๆไม่มีใครลงไปลึกขนาดนั้นหรอกนะครับจกเว้นคนที่ดำน้ําจริงๆแล้วก็หน้าปัดก็จะบอกอะไรบ้างนะครับจะบอกวัน อันนี้ T U E คือวันอังคารนะครับ Tuesday นะครับตเตแบตเตอรี่นะครับจะบอกว่าเป็น H คือบนสุดเลยจะมองยากนิดนึงนะมันสะท้อนแสงนะครับนี่นะครับ H อยู่บนสุดเลยแล้วก็มาเป็น M Medium แล้วล่างสุดก็เป็น L คือ low นะครับนี่นะตรงนี้ตเตอรี่จะมีเห็นไหม H นะครับเห็นเนาะถัดมาอีกก็จะเป็นวันที่ครับซึ่งอันนี้จะเป็น2แล้วก็1 2เนี่ยจะเป็นเดือนคือกุมภาันธ์1คือวันนะครับวันที่1กุมภา แล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นเวลานะครับก็คือ6โมง21มีวินาทีนะครับแล้วก็จะมี P คืออันนี้จะเป็นผมตั้งค่าเป็น12 hour format ก็คือถ้าเป็น6โมงเย็น12 format เนี่ยก็จะเป็นบอกว่าเป็น6 P นะครับ6โมง P 6 00 P ก็คือเป็น6โมงเย็นถ้าเป็น A ก็คือเป็น AM นะครับ P M A M นั่นแหละนะครับแต่ว่าเขาย่อเป็น P กับเป็น A ก็ เข้าใจได้ง่ายนะครับอีกอันนึงคือถ้าตั้งเป็น24ฟอร์แมตเนี่ยมันก็จะเป็น1 8 0 0นอะไรอย่างเงี้ยส่วนอันนี้จะเป็นอบอกถึงพระจันทร์เต็มดวงนะครับขึ้นหรือว่าลงหรือว่าเต็มดวงไม่เต็มดวงแล้วก็จะมีเข็มทิศดิจิตอลนะครับเป็นเล็กๆอยู่นะครับบอกนี้ก็เป็น g ีช็อ k รุ่นหนึ่งที่มีเข็มทิศนะครับน่าจะเป็นรุ่นแรกๆเลยนะไม่ได้เป็นรุ่นแรกหรือเปล่านะแต่ว่าเป็นรุ่นแรกๆที่มี Uh, Digital Compass หรือเข็มที่ดิจิตอลใน G s o o k นะครับ uh, ถ้าเป็น Casio รุ่นอื่นจะมีอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นพวก Protect Series อะไรพวกนี้เขาจะมีดิจิตอลคอมพ s สอยู่แล้วแต่ถ้าเป็น G s h o c k น่าจะเป็นตัวนี้แหละมั้งที่เป็นดิจิตอลคอมพ s สที่มีมานะครับแล้วก็กันกระแทกนะ G h o k กก็คืออย่างเช่นชื่อเขาก็บอกแล้ว G คือ gravity นะ gravity shock นี่นะครับ G shock protection นะครับคือป้องกันการกระแทกมีขี้ใครมีฝุ่นเต็มเลยนะครับนี่ครับ G h o c k สายแท้นะ ผมทำไอตัวสายรัดมันแตกไปแล้วนะครับเพราะว่าใช้งานมาเยอะมากเราใช้เป็นเบลรัดแบบนี้นะครับทว mm ินเจนเซอร์อันนี้ไม่มีอัลติมิเตอร์นะครับมีแค่ชมมมิเตอร์คอม p พาสไม่มีเครื่องวัดความสูงมีวัดอุณหภูมินะครับแล้วก็มีเข็มทิศนะครับส่วนฟีเจอร์อื่นๆเช่นจับเวลาอะไรมันเวอร์ไทม์อะไรมันมีอยู่แล้วนะครับนี่นะครับด้านบนก็จะเป็นตัวตั้งเรากดอัจจัสงบนเนี่ยมันจะสลับได้นะครับสลับระหว่าง เวลาต่างประเทศที่เราเลือกกับวันเดือนนะครับลองกดดูแบบนี้นะ่วนโหมดก็จะมีอะไรนะครับเดี๋ยวอยู่ด้านซ้ายล่างนะปุ่มพวกนี้จะโปรเทคป้องกันฝุ่นกับพวกคโครนทรายอะไรหมดเลยนะครับก็มันจะเป็นปุ่มที่กดยากมากนะครับอันนี้เป็นดูพระจันทร์นะครับพระจันทร์เต็มดวงไม่เต็มดวงอะไรเงี้ยอันนี้เป็นเว i ไทเวลาระหว่างโลกในโลกนะครับเมืองเด่นๆทั้งหลายเวลไททุกๆประเทศเลยนะครับที่เขตเวลาไม่เท่ากันนะครับ แล้วก็ t ต p อปวอชคือจับเวลาอันนี้เป็นนับถอยหลังนะครับแล้วก็อันนี้เป็นตั้งนาฬิกาปลุกกับตั้งเสียงเตือนทุกชั่วโมงปิดเปิดครับแล้วก็กลับมาที่หมดนาฬิกาส่วนแสงไฟกดข้างบนนะครับจะมีไฟสีเขียว,ข,ยวขึ้นจะมองไม่ค่อยเห็นนะเพราะาหน้าปัดมันมันดำนี่ครับกดกดลงไปด้านบน,นครับ1ทีก็จะติดขึ้นมาประมาณ1-2วินาทีนะครับเพื่อให้อ่านค่าได้ แล้วก็สามารถที่จะมีฟีเจอร์ตะแคงข้อมือแล้วไฟติดแต่ผมบิดไว้นะด้วยการกดสวิตช์ไฟค้างไว้จน E L ขึ้นนะครับอิเล็กทรอนิกอ่ออิเล็กทรอนิกไลท์นะครับอิมิเตอร์ไลท์ตะแคงข้อมือก็จะติดเลยนะครับโดยไม่ต้องกดปุ่มนะเมื่อแสงน้อยแล้วตะแคงข้อมือประมาณ90องศานะครับ G Shock ก็จะมีฟีเจอร์นี้อยู่นะครับแล้วก็จะมีอะไรอีกจะมีอันนี้เป็นค้นหา search ก็จะเป็นปุ่มวิจเรฟังก์ชันของเขาต้องเข้าไปในโหมดเมนูอีกทีนึงนะครับก็ประมาณนี้นะตัวเรียนก็นี่นะครับทับโซลาเป็นโซลา r เซลล์ด้วยแล้วกันกระแทกกันโครนกันฝุ่นกันกระแทกนะครับกันอกกันกระแทกแล้วก็กันน้ําด้วยสายเก่ามากเลยนะครับเริ่มแตกแล้วตัวนี้มีชื่อรุ่นนะครับอย่างเป็นทางการว่ามันฟูกันไม่ติดนะครับ g 9 3 0 0 gb นะครับ mud resist คือกันโคลนเป็นรูปตุ่น ถือเข็มทิศแล้วถือสว่านที่มือนะครับมัดแมนเมอินไทยแลนด์นะทำในประเทศไทยนะครับนี่นะครับ G9300 GB คือ g o Black ก็คือเป็นสีทองสลับดำ a อ c e เซสีทองไงหน้าปัดก็เป็นสีทองนะครับเป็นสแตนเลสสตีลและผลิตในประเทศไทยนะเมอินไทยแลนด์ตุ่นนะบัดแมนก็เป็นนาฬิกาที่ผมใช้งานมานานแล้วเหมือนกันนะนานจนพังหมดแล้วจนสายมันเสียแล้วนะครับเดี๋ยวสักพักสายมันก็จะแตก สายเป็นเรซินนะครับก็จะใส่สบายแห้งเร็วแต่ว่ามันก็จะกรอบแตกนะครับอันนี้ก็กันกระแทกแบบนี้หน้าปัดไม่ใสเพราะว่านานจนแบบความชื้นหรือเป็นฝ้าขึ้นนะครับก็ใช้งานสมบุกสมบันมากเลยนะครับนี่คือ casio นะครับ g 9 3 0 0 gb นะครับเป็นมัตแมนของผมขอบคุณมากนะครับทุกคนที่ติดตามชมแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าเฮบิไรเดนเอาท์